วัสดีครับผมประเด็นฉาย PK สัญชัยมริมครับแชมป์คนใหม่มวยไทยรุ่นสตอร์เวทครับผมหลักๆเลยคือเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายครับวันนี้มันเปลี่ยนการซ้ายก็ได้ดูแค่การซ้ายอย่างเดียวเพราะมันยังเกมอาวุธยังไม่ได้ออกอะไรเลยยังไม่ได้ประเคียนอะไรเขาเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกนี้นะมันเป็นลูกที่ผมแล้วก็ทีมงานเทรนเนอร์ตาเทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็ลูกพี่เนี่ยเป็นลูกที่ทวนกันมาหรือว่าฝึกซ้อมกันมาในการซ้อมเลยก็ที่ผมฟันสอนนั้นผมมั่นใจถึง 95% เลยนะพี่เพราะว่าผมคิดว่ามันจังแล้วมันแรงมากก็พอผมฟันปุ๊บผมไม่เข้ามุมเลยไปดูเทปเลยผมไม่วิ่งเข้ามุมนะเพราะผมมั่นใจแน่นอนไม่ลุกขึ้นมาผมก็พยายามถ้าลุกขึ้นมาก็ต้องมีเลือดเยอะกว่านั้นนะเลือดต้องเยอะกว่านั้นแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากพี่เพราะว่ามันเป็นวันที่รอคอยไม่ใช่แค่ผมแค่คนเดียวนะของใครอีกหลายคนนะที่เขาอยากจะดูผมกับโจเซนเนี่ยมาเจอกันแล้ววันนี้มันเป็นวันที่รอคอยไงและด้วยเรียยั่วยวนกรมศาสตร์ของเขาเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงก็อะไรที่มันเริ่มตรงนั้นน่ะใกล้มันจบที่ตรงนั้นวันนี้ครับผมเป็นแทนของวันนี้ผมขึ้นมาชกในเวทีมวยระดับโลกวันแชมเปี้ยนครับผมเองก็ขอเป็นตัวแทนของไทยทั้งประเทศนะครับผมวันนี้ผมนำเข็มขัดกลับมาให้คนไทยโชคได้แล้วครับแล้วก็ผมก็จะพยายามรักษาไว้นานที่สุดครับผมไม่ให้มันหลุดออกจากบ่าผมหรือว่าจากคนไทยทั่วโลกครับผมเพราะว่าเข็มขัดเส้นนี้มันไม่ใช่ของผมแค่คนเดียวครับมันเป็นของคนไทยทั่วโลกครับผม